สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับทำโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ไอคอนที่มันเป็นไอคอนเป็นแบบแฟ้มเอกสารนะครับผมประมาณนี้หน้าตาของมันนะเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะครับผมเริ่มจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมนั่นแหละแต่ว่าเราก็ลากให้มันเป็นออกแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับปึ๊บประมาณนี้แล้วผมก็ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับลากแปะไว้บนนี้ชิ้นหนึ่งนะครับเปิดสมาร์ทไกด์ไว้ด้วยอย่าลืมมันจะได้ติดกันไปตรงนี้ถ้ามันดูสูงไปนะครับก็อาจจะใช้ bounding boxนะปรับเฉพาะด้านนี้ขึ้นไปปึ๊บตรงนี้ขยับขึ้นไปหน่อยนะครับผมก๊อปปี้สี่เหลี่ยมชิ้นนี้ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะกดเอาตัวหนึ่งค้างเอาไว้แล้วดึงมันขึ้นมาผมเปลี่ยนสีให้มันเข้มขึ้นหน่อยนะจะได้เห็นความแตกต่างเวลาปรับนะครับจะได้เห็นโครงสร้างโดยรวมจะได้ดูง่ายขึ้นทีนี้ผมเลือกตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับเอาไว้ผมก็ย่อลงมานะย่อลงมาให้มันดูเล็กลงนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งสักประมาณนี้นะครับ ผมเอาลูกศรสีขาวนะครับเลือก3ด้านนี้เอาไว้นะครับปึ๊บนะครับกดชิปค้าง select กดชิปค้าง select 3จุดนี้นะครับแล้วปรับ corner widget เนี่ยลงมานะครับหรือไปใส่ตัวเลขข้างบนก็ได้นะเอาสัก12แล้วกันจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาลูกศรขาวคลิกเอาไว้แล้วไปปรับให้มันเท่ากัน12ตัวนี้ด้วย2ด้านนี้ด้วยนะครับ12ประมาณนี้ก็จะได้มุมที่มันโค้งนะครับตอนนี้2ชิ้นนี้นะครับมันแยกกันอยู่นะผมก็จับมันรวมกันนะครับกดชิปค้าง selectทั้ง2ชิ้นนะไปที่อยู่ในนะครับปึ๊บนี่แล้วผมก็จะไปใส่การเดียนให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับเอาเป็นสีอะไรดีน่าจะประมาณนี้นะครับผมกด G 1ทีก็ลากทับลงไปด้านแนวตั้งนะครับแบบนี้ถ้ายังไม่พอใจก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ปีมาอีกจุดหนึ่งนะเป็น3จุดนะครับสีมี3จุดจุดนี้ผมใส่สีให้มันเข้มขึ้นหน่อยจะได้ดูมีมิตินะครับด้านล่างสักประมาณนี้โอเค อีกสักหน่อยดีกว่าผมเลื่อนลงมาปึ๊บนี่ดีกว่าเข้มนิดหน่อยจะได้ดูมีความหนามีมิติขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วชิ้นนี้นะครับชิ้นด้านหลังนี้ผมเลือกเอาไว้นะใช้หลอดดูดสีนะครับกด i 1 ทีแล้วก็ไปจิ้มตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับปึ๊บมันจะได้โทนสีเดียวกันนะครับเป็นการเรียงที่เหมือนกันนะแล้วก็กดตัว G 1 ทีนะเปิดตัวแกนมันออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลากแนวตั้งนะครับแต่ลากแบบสั้นๆหน่อยมันจะได้เห็นเป็นเงานะจะได้เห็นเป็นเงานี่แบบนี้โอเค จากนั้นผมใช้สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนะครับวาดไปปื๊บแบบนี้นะเอาสักประมาณหนึ่งความยาวไม่ต้องยาวถึงก้นมันก็ได้นะเพราะว่ามันจะถูกไอตัวแฝงมันบังอยู่แล้วนะครับอันนี้สร้างเหมือนกับเป็นตัวที่เป็นกระดาษนะกระดาษผมใช้กาเดียนขาวดำนี่แหละปึ๊บนะครับแล้วก็ส่งมันไปนะครับให้อยู่ข้างหลังตัวนี้แต่อยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับคอนโทรลบอลใบไม้ปึ๊บใช้ลูกศรแต่งตำแหน่งปรับนิดนึงนะการเดียนนะการเดียนผมอาจจะให้มันลดลงมาหน่อยสีขาวเยอะๆหน่อยสีดำนิดเดียวพอนะโอเคทีนี้ copy ใหม่ชิ้นนึงนะครับ Ctrl C Ctrl F แล้วก็ย่อนะปรับตำแหน่งลงมาแบบนี้ก็จะได้ดูเหมือนกับกระดาษที่มันซ้อนกันอยู่นะสัก2แผ่นก็พอหรือ3แผ่นก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความพอใจการเดินตรงนี้ผมขอแต่งมันนิดหน่อยแล้วกันให้มันดูมีมิติมากขึ้นอาจจะเพิ่มอีกสักสีหนึ่งให้มันสว่างขึ้นข้างบนหน่อยปึ๊บเอาสักประมาณนี้โอเคครับทีนี้มาทำเงานะครับทำเงาให้มันหน่อยผมใช้สี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมมุมมนนะครับกะระยะเอานะครับลากตรงที่มันโค้งเนี่ยนะปึ๊บอุ้ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมมนปึ๊บแบบนี้นะครับดึงลงมานิดนึงกดตัว E 1 ทีนะครับเพื่อเปิด Free Transform แล้วก็คลิกที่ Perspective Distort นะครับมาคลิกที่ตรงนี้คลิกค้างนะครับแล้วลากดึงมันออกมาให้มันได้มุม Perspective แบบนี้หน่อยนะครับแล้วผมก็ใช้คำสั่งobject นะครับ object path offset path ใส่ไปสัก10เยอะไป5ก็พอสัก5ก็ได้นะโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็เลือก2ชิ้นนี้เอาไว้ไปที่คำสั่ง object blend make นะครับลูกศรขาวเลือกตัวใหญ่นี้เอาไว้แล้วก็ transparency ลดลงเป็น0นะครับ แก้ขยายให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยเวลาจะแก้ก็เข้า isolate mode นะครับปึ๊บเลื่อนไปไว้ข้างใต้มันนะครับถ้ามันบังอยู่ก็ส่งไปข้างหลังสุดเลยนะ shift control บอลใบไม้ปึ้ง ขนาดมันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมใช้เข้า isolate mode นิดนึงดึงอันนี้ให้ไปข้างหลังหน่อยนะครับตัวจางๆนี้นะตัวจางๆนี้ผมทำให้มันใหญ่มันจะได้ดูซอฟๆนะขอบมันจะได้ดูซอฟขึ้นฟุ้งๆหน่อยนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีขาวประมาณนี้นะครับก็จะได้แล้วนะเป็นโฟลเดอร์ไอคอนนะครับแนว3มิตินะโอเคลองไปต่อยอดกันดูครับว่าจะใส่อะไรมันเข้าไปได้บ้างนะครับนึกถึงเอกสารแล้วนึกถึงอะไรอีกที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับก็ลองทำมาใส่ดูให้มันเป็นคอนเซปต์ดูนะครับโอเคขอบคุณครับ